สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับXM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยInterstellar Group ถอนไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจ Line ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับสำนักข่าวรอยสเตอร์นะครับรายงานว่ากลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์เปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างกระทันหันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย250รายและก็ถูกจับเป็นตัวประกันอีกหลายสิบคนไปยังฉนวนกาซาไม่นานหลังจากนั้นนะครับอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบโจมตีฉนวนกาซาทันทีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า230รายและก็บาดเจ็บกว่า 1,600 รายพร้อมให้คำมั่นว่าเราจะตอบโต้อย่างสาสมนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวว่าศัตรูของเราน่าจะต้องชดใช้ในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพร้อมกับเสริมว่าเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามและเราจะชนะด้วยทางด้านของนายอิสมาอิลนะครับเฮนเยผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสระบุว่าการโจมตีที่ได้เริ่มต้นขึ้นในฉนวนกาซานั้นจะลุกลามไปยังเขตเวสต์แบงค์และก็กรุงเยรูซาเล็มนี่เป็นเช้าแห่งความพ่ายแพ้และความอัปยศอดสูของศัตรูของเรานายฮานเยได้กล่าวเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเผยเห็นถึงความสำเร็จในการเตรียมพร้อมของเราและก็ความอ่อนแอของศัตรูกองกำลังป้องกันอิสราเอลกล่าวว่าตอนนี้ยังคงมีการสู้ภาคพื้นดินอยู่27จุดนะครับและกองทัพเรือของอิสราเอลก็ได้สังหารชาวปาเลสไตน์หลายสิบรายที่พยายามจะเข้ามายังดินแดนผ่านทางช่องทางทะเลทั้งนี้นะครับกองทัพอิสราเอลก็ได้ถล่มอาคารสูงแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสขณะที่กลุ่มผู้ไว้อาลัยเคลื่อนย้ายศพของนักรบกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่เพิ่งถูกสังหารตามถนนพร้อมคลุมด้วยธงสีเขียวของกลุ่มฮามาสครับทุกท่านสถานการณ์เนี่ยบอกไว้เลยนะครับทุกครับน่าติดตามอย่างมากผมเนี่ยนะครับเข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็แทบจะเรียกได้เลยว่ามันมีโอกาสนะครับที่อาจจะก่อกายเขาเรียกว่าอาจจะเกิดเป็นสงครามตัวแทนอีกครั้งนึงก็เป็นได้เหมือนกันบางคนถามว่ามันจะเป็นสงครามตัวแทนได้ไงคุณครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะทุกท่านหลายฝ่ายเนี่ยออกมากล่าวเลยนะครับนักทุนว่านะครับเราอยู่ข้างไหนเราอยู่ฝ่ายไหนอย่างอิหร่านเองเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยสนับสนุนกลุ่มฮามาสทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ EU ก็ออกมากล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะคอยให้การสนับสนุนนะครับอิสราเอลอย่างต่อเนื่องลักษณะนี้คล้ายกันมากๆเลยกับทางฝั่งของรัสเซียยูเครนครับทีนี้มาดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับราคาทองคำเพราะว่าล่าสุดแล้วสำนักข่าวรอยสเตอร์เนี่ยรายงานมานะครับว่าเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวนั้นมันจะหนุนให้กับราคาทองคำในสถานะของสินทรัพย์ปลอดภัยได้แต่ทีนี้แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ทองคำเพราะเขาบอกว่ามันจะหนุนให้กับดอลลาร์ด้วยและก็รวมไปถึงนะครับปริมาณความต้องการการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตอนนี้ได้ผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยครับทุกท่านครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมครับเราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น